กิจกรรมทอดผ้าป่าที่วัดลางบัวใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีราชบุรีนะครับการที่เรามาทอดผ้าป่าเนี่ยเนื่องจากว่าบริเวณวัดเนี่ยก็จะมีบ่อน้ำนะครับซึ่งใช้สำหรับเป็นที่เลี้ยงดูคนในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นบ่อน้ำบ่อเดียวซึ่งจะมีน้ำตลอดทั้งปีแต่เนื่องจากบ่อดังกล่าวเนี่ยมีความตื้นเขินขึ้นนะครับแล้วก้นบ่อเนี่ยก็เป็นหินซึ่งขุดได้ยากลำบากนะครับเราก็เลยคิดว่าน่าจะมาทำกิจกรรมระดมทุนเพื่อให้ทางวัดเนี่ยได้เอาไปขุดบ่อให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นลึกขึ้นโดยทางกรมฐานช่างราชบุรีเนี่ยนะครับก็จะมาช่วยดำเนินการเกี่ยวเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็แรงงานในการขุดแต่ว่าก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งเงินที่ได้จากการทอดผ้าป่าครั้งนี้เนี่ยนะครับก็จะมาใช้ในการขุดบ่อนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยก็ร่วมกับมูลนิธิของมหาวิทยาลัยนะครับก็ระดมทุนกันมาทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อใช้ในการขุดบ่อแล้วก็บ่อที่มีที่วัดลางบัวเนี่ยนะครับก็สามารถจะเป็นบ่อน้ำสำรองสำหรับมหาวิทยาลัยที่ราชบุรีนี้ได้นะครับก็มีศิษย์เก่าที่เดินทางมาร่วมงานก็มีบางท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับน้ำอยู่กรมชลประทานรู้จักทหารช่างนะครับได้ช่วยประสานงานกับทางกรมชลประทานแล้วก็ทหารช่างนะครับทางกรมชลประทานเนี่ยจะเป็นการดึงน้ำจากแหล่งน้ำที่ใกล้กับวิทยาเขตมาใช้เพิ่มเติมในบ่อของวิทยาเขตที่กำลังจะขุดนะครับในวิทยาเขตเราก็จะมีการขุดบ่อน้ำขนาด5 แสนลูกบาศก์นะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานในราชบุรีชุมชนของลางบัวเนี่ยนะครับที่ใกล้ๆกับวิทยาเขตนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก็อยากจะทําแล้วก็คงจะทําต่อเนื่องไปเรื่อยๆสิ่งที่มหาวิทยาลัยก็รู้สึกยินดีที่ศิษย์เก่าของเรานะครับก็ยังไม่ลืมสถาบันถึงแม้เราจะย้ายวิทยาเขตมาราชบุรีศิษย์เก่าทั้งหลายก็มาช่วยกันพัฒนาวิทยาเขตก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยนะครับปีการศึกษาที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการเปิดเรียนมีนักเรียนรุ่นแรกเข้ามาเรียนละประมาณ130คนนะครับเป็นนักเรียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับโดยนักเรียนจะเรียนอยู่ที่ราชบุรีเนี่ยเป็นเวลา2ปีและหลังจากนั้นก็จะไปเรียนปี3ปี4ต่อที่เราคงจะได้ติดตามกันนะครับว่าการดำเนินการเรียนการเรียนการสอนแบบ Residential College ที่พระจอมเกล้าธนบุรีวิทยาเขตราชบุรีของเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ